บุพเพสันนิวาสทำให้เรามาเจอกันขอต้อนรับเข้าสู่รายการครอบครัวเดียวกันฉันชื่อจางหยาทิงคุณเพียนผิงลี่ผู้เชี่ยวชาญการทำอูด้งจากประเทศญี่ปุ่นมาอยู่ไต้หวันได้8ปีแล้วเนื่องจากการทำอูด้งด้วยมือได้รสชาติของอูด้งแท้ๆแบบฉบับของญี่ปุ่นปัจจุบันเป็นลูกเขยของคนไต้หวันมาอยู่เรื่องราวของเขากันค่ะอย่างนี้ต้องอย่างนี้เส้นถึงจะนุ่มเขาแนะนำอย่างภาคภูมิใจเส้นอูด้งที่ทำด้วยมือล้วนๆเขาคือเพียนผิงลี่เดิมเขาทำงานอยู่ที่ร้านบะหมี่อูด้งในญี่ปุ่นทางบริษัทวางแผนจะส่งคนมาสำรวจตลาดในไต้หวันแม้ว่าสุดท้ายทางบริษัทไม่ได้มาเปิดร้านในไต้หวันแต่เขากลับได้มาทำธุรกิจที่นี่แรกๆก็ไม่ได้วางแผนจะมาเปิดร้านในไต้หวันแต่หลังพบกับภรรยาจึงตัดสินใจมาเป็นลูกเขยคนไต้หวันคุณแม่ทำให้กินก็คิดถึงรสชาติฝีมือคนแม่ก็เลยอยากจะทำให้คนไต้หวันได้ลองชิมบ้างนอกจากจะทำตามแบบฉบับของญี่ปุ่นแท้ๆแล้วคุณเพี้ยนผิงลี่ยังผสมผสานกลิ่นอายของตะวันตกลงไปด้วยทำให้รสชาติพิเศษไม่เหมือนใครเดี๋ยวก่อนที่นี่คือร้านอาหารญี่ปุ่นเพราะฉะนั้นพนักงานในร้านจะต้องพูดภาษาญี่ปุ่นได้ยกตัวอย่างเช่นคำง่ายๆอย่างยินดีต้อนรับขอบคุณจะต้องใช้ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้นความสัมพันธ์ของเจ้าของร้านคนญี่ปุ่นและพนักงานคนไต้หวันนั้นไม่ต่างกับคนในครอบครัวลูกเขยคนไต้หวันคนนี้ทำให้อาหารธรรมดาอย่างบะหมี่อูด้งสามารถหากินได้ในไต้หวันและสร้างความสุขให้กับผู้คนที่ได้ชิมได้ทาน